ายสุขสันต์แสงสีโฆษกพรรคไทยพักดีโพสต์ความในเพจพรรคไทยพักดีระบุว่าการออกมาเรียกร้องของนายปิยบุตรให้มีส.ส.ปฏิวัติกล้าพูดกล้าแก้มาตรา112สอดรับกับแนวคิดก้าวไกลนั้นดูเหมือนเล่นกันคนละหน้าแต่เป้าหมายปลายทางเดียวกันส.ส.หลายคนบอกว่ารู้สึกขยักขยั้งน่ารังเกียจกับความคิดแบบนี้และรู้สึกว่านี่คือพิษภัยของชาติวันๆไม่เคยคิดไม่เคยเสนอเรื่องช่วยเหลือชาวบ้านที่ลำบากยากจนเดือดร้อนลืมตามาก็จะคิดแต่จะแก้ม.112ซึ่งกลายเป็นความน่ารำคาญของสังคมส.ส.ทุกคนประชาชนเขาเลือกมามีสติมีปัญญามีเกียรติมีหน้าที่รับใช้ประชาชนไม่ใช่มีส.ส.เพื่อมาแก้ม.112แบบที่นายปิยบุตรเรียกร้องส.ส.ปฏิวัติแบบที่นายปิยบุตรละเมอเพ้อหาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนไม่ต้องทำอะไรหาทางแก้ไขม.112เป็นหน้าที่หลักเป็นเป้าหมายสูงสุดความคิดแบบนี้หรือส.ส.แบบนี้ถ้ามีจริงชาติบ้านเมืองคงวุ่นวายสงครามกลางเมืองก็คงพร้อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่ใช่ความปรารถนาของประชาชนฝากถึงนายปิยบุตรเผื่อว่าจะได้เลิกมักง่ายทางความคิดเลิกยุแยงเลิกล้างสมองให้เกิดความบิดเบี้ยวแตกแยกในชาติจริงๆแล้วประชาชนต้องการส.ส.ที่มาสู้กับความยากจนต่อสู้กับคนโกงสู้กับพวกคิดล้มล้างสถาบันหลักของชาติเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าไม่ติดกับดักทางความคิดแบบที่นายปิยบุตรพยายามนำเสนอทุกวี่วันและประชาชนเริ่มรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารำคาญน่าสะอิดสะเอียนไม่ก้าวหน้าก้าวไกลสักทีและอยากบอกนายปิยบุตรถ้าจะทำบุญครั้งใหญ่ในชีวิตช่วยเอาเวลาไปอบรมส.ส.บางพรรคให้รักประชาชนรักชาติศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงใจคนไทยจะได้สบายใจถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนไทยทั้งประเทศ